ย้ายแล้วอดทนอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเราเป็นใครอ่ะทำไมลูกหลานเราว่าเราอย่างนี้เราไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ก็ลุงเราแรงเอาลูกหลานจ้างลุงไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือซื้อตึกลุงก็ได้นะฟังก่อนนะถ้าเอาการแก้ปัญหาดีแต่ลุงต้องการอย่างนั้นลุงต้องการว่าเราเป็นใครเป็นอยู่สงบคนที่เป็นข้าวว่าห้ามเลยที่เป็นของลูกหลานว่าเราจะคือคำว่าย้ายเวทีนี่มันเป็นหน้าที่คุณแล้วล่ะแต่ว่าการผ่อนเฉียงนี่เราจะทำยังไงคือไม่ลุงไม่ต้องการว่าจะไม่ให้เราขัดหรือเลิกหรือว่ามาข่มขู่ว่าตัวเองเป็นอะไรนะเราก็มาเรียนมาถามบอกว่านี่บัตรดำรถติดรถเสียอะไรที่รับได้ทีนี้ตำรวจนี่เมื่อคืนออกมาสายตรวจเขายืนยันเลยเขาบอกพอเขาเห็นผมนี่ทำไมรถได้แล้วกลับได้ก็เดี๋ยวเราทำก่อนว่าไม่เดี๋ยวตามแล้วผมก็ที่ผมไม่มีความรู้แต่ผมก็ถามว่าทำยังไงเราจะลดเอาแค่นี้ก่อนก็5อย่างระดับที่ว่าเกรด2 3ขึ้นแล้วผมก็บอกทีมงานรับได้ใช่ไหมเกรด2เกรด2เสียงน่ะป้ารับได้ไหมบอคือถ้ารับได้เด้อครับเด้อผมจะไม่ออกมาเลยเออนั่นแหละแล้ว2เอลเดี๋ยวนิดนึงครบพูดไปจบนักร้องคุณผู้นำฝ่ายชายนี่ร้องกระแทกโด่งดาดีโด่งโด่งโด่งดาดีโด่งมันก็เจ๊งละเพลงของแสดงหมดเลยแต่นั้นแหละแล้วป๋าก็รับได้ไหมได้แล้วเมื่อคืนที่สองฝั่งเนอไอ้ที่รับได้คือคือที่เช่นพูดเหมือนเพราะขัดวันประกันพวกอันนี้เราอยากได้ให้สรุปตรงนี้ว่าถ้าทำนะลูกหลานนี้ทำแล้วมันรับได้ตลอดแล้วมันก็จบไงแล้วมันทีนี้ผมจะแล้วผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจนะในด้านที่คณะกรรมการมีสิทธิ์ถึง4 ทุ่มทำ4 ทุ่มแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเล่น4 ทุ่มครึ่งถึง6 ทุ่มครับในขณะที่เล่นไปวงนี้ปรากฏว่าการปรับเสียงต่างๆผมก็ไม่รู้จนบางครั้งผมก็ถามอย่างเมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่าให้มานอนข้างล่างผมก็คือแจ็คที่ลุงนอนประจำอยู่แล้วผมก็เชิญแจ็คให้ไปดูข้างในจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเมื่อคืนมาแล้วผมก็ให้นักข่าวเขาเป็นอะไรปรับเขาบอกต้องลดเสียงอีกหน่อยคือเจออยู่แล้วอันนี้รับความจริงนะสองคุณบอกว่าอดทน6 ทุ่มผมก็อดได้อันนี้เราพูดกันตรงๆนะถูกต้องไหมเพราะว่าป่าว่าแล้วผมก็ยังดีให้คือแบบว่าอยากให้แบบคือขึ้นป่าอาศัยกันทำขึ้นเดินเสือขึ้นป่าให้ลุงครับคอยคุณนะที่จะขึ้น